วิดาสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ครับดุจัดเลยนะครับฮาแลนด์ครับหมายหัวครับจะคิดบัญชีลิเวอร์พูลรายต่อไปนะครับมาฟังกันหน่อยโอ้โหพังงาดประกาศสักดาเลยสำหรับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นะครับฮาแลนด์ครับกองหน้าเจ็บแล้วจำของแมนซิตี้เนี่ยเตรียมคิดบัญชีแบบทบต้นทบดอกกับลิเวอร์พูลครับในเกมคอมมูนิตี้ชิลด์วันที่30กรกฎาคมนี้เพราะว่าการพบกันก่อนหน้านี้ตลอดอาชีพเนี่ยไม่เคยปราบลงสำเร็จเลยนะครับต่างเพียงวันนี้เนี่ยมีทีมแกร่งหนุนหลังอย่างแมนซิตี้นะครับหัวหอกวัย22ปีเนี่ยเพิ่งปลดล็อกใส่ไบเยอร์มินิครับด้วยการซัดประตูชัย1ประตูต่อ0ในการดวลกันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยฮาแลนด์ครับก็หวังชำมันได้อีกครับในการเจอกับลิเวอร์พูลเพราะ2ครั้งก่อนครับแพ้รวดครับยิงได้แค่ลูกเดียวนะครับมาฟังคำพูดของฮาแลนด์กันหน่อยเขาบอกว่าการประสานงานของคนในทีมน่ะดีเลยอย่างกับแจ็คกลีนะที่แอสซิสต์ป้อนให้นะผมชอบบรรยากาศรอบตัวหมอนั่นนะดังนั้นน่ะมันจะต้องเป็นอะไรที่สนุกมากแน่ๆนะฮะการเปิดปากกับซิตี้ทีวีนะของออริงบราวน์ฮาแลนด์นะครับมาฟังกันต่อมันเป็นเรื่องที่ดีเลยที่ได้กลับมาเล่นบอลอีกครั้งหลังจากร้างสนามไปนานกว่า6สัปดาห์เลยทีเดียวน่าเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมนะมันยังเป็นครั้งแรกที่ผมสามารถเอาชนะไบเยอร์มิวนิกหลังจากเจอกันมา7ครั้งเนี่ยแพ้รวดนะครับคุณภาพทีมดีมากๆทั้งนี้มีบททดสอบที่แท้จริงรออยู่ตรงหน้าก็คือเกมเจอกับลิเวอร์พูลรายการคอมมูนิตี้ชิลด์ผมจะจัดให้หนักเลยสำหรับลิเวอร์พูลนะครับอันนี้ก็คือคำพูดของออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นะครับเอเชียนแฮนด์สคริปต์เนี่ยคอมมูนิตี้ชิลด์ครับให้แมนซิตี้ต่อนะครับสกอร์รวม2ลูกครึ่งนะครับโอ้โหมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์กับลิเวอร์พูลครับอยากเจอลิเวอร์พูลใจจะขาดอยากยิงลิเวอร์พูลใจจะขาดนะครับถึงขั้นคิดบัญชีดำเลยบอกว่าจะคิดบัญชีให้ทบต้นทบดอกสำหรับลิเวอร์พูลนะครับทุกคนคิดเห็นในคอมเมนต์กันไหมผมเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกนะฮะสำหรับคืนนี้นะฮะ